กรณีคุณจูนแพนชุลีหนูแก้วภรรยาของนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลานะคะที่ก่อนหน้านี้เป็นโจทยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทนกว่า10ล้านบาทค่ะล่าสุดวันนี้17มกราคม2567นะคะทนายชัยพัฒน์ทนายความของคุณจูนแพนชุลีก็ได้โพสต์ภาพตอนที่ให้สัมภาษณ์พร้อมกับคุณจูนลงในแฟนเพจแล้วก็เขียนข้อความว่าศาลพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่าประเด็นที่ว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่นะคะเหตุผลก็คือมีตัวโจทเบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทก์แสดงออกต่อคนทั่วไปค่ะมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของตัวเองนะคะรับว่าคบหากับสามีของโจทก์มาแล้วถึง2ปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทก์อันทำให้โจทก์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะส่วนประเด็นเรื่องค่าเสียหายนะคะเหตุผลก็คือโจทก์สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและโจทย์กับสามีก็มีการแต่งงานตามประเพณีนะคะมีสินสอด1ล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทย์ก็มีความสุขดีค่ะแต่ต่อมาเนี่ยจำเลยทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วนะคะจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทย์เป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายนะคะโดยทนายชัยพัฒน์ก็บอกค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เป็นวิทยาทานแก่สังคมโดยรวมซึ่งต่อไปก็ต้องคอยดูว่าจำเลยจะมีการอุทธรณ์ตามสิทธิ์หรือไม่ค่ะถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ